ครับผมสวัสดีครับผมกัปตันชลธรนะครับสวัสดีครับเจเจกฤษณภูมิครับสวัสดีครับไอพาริสครับครับผมพี่ยงครับยงทรงยศครับครับพวกเรานะครับก็มาจากโปรเจกต์ Human Error ครับครับโปรเจกต์นี้เริ่มต้นจากการที่ทางแกรมมี่เขามีแพลนว่าอยากจะทำโปรเจกต์นึงที่ชื่อว่าเพลงสร้างหนังหนังสร้างเพลงด้วยการชวนศิลปิน12ศิลปินมาทำเพลง12เพลงแล้วก็ปล่อยทุกๆเดือนโดยมีเพลงมีมิวสิกวิดีโอแล้วก็มีหนังสั้นประกอบกันอะไรครับมันมีความน่าสนใจว่าตอนนี้น้องๆทุกคนจะได้ทำเพลงที่เป็นเพลงของตัวเองละจะได้พูดแอททิจูดของตัวเองละอะไรครับก็เลยทำให้เราส่งอยากส่งน้องไปร่วมแจมกับโปรเจกต์นั้นของแกรมมี่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นครับปกติแล้วเราจะเห็นพวกเราในฐานะนักแสดงที่ไปสวมบทบาทกับคนอื่นนะครับแต่ในโปรเจกต์นี้คือเราพูดแอททิจูดของเราเองเรื่องราวของชีวิตของเราแล้วในรวมถึงในหนังสั้นก็จะเป็นคล้ายๆกับทำมาจากไอ้เพลงอีกทีนึงเนี่ยครับพิเศษมากที่เราได้ไปถ่ายที่นิวยอร์กครับผมก็เพื่อนจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเนาะจะได้เห็นทั้งฉากใหม่ๆทั้งเทคนิคอะไรใหม่ๆที่จะให้ทุกคนรอติดตามมากๆครับจุดเด่นหลักๆเลยคือเรื่องราวที่มันเป็น3เพลง3คนโดยโปรดิวเซอร์คนเดียวกันแล้วก็ถ่ายที่สถานที่เหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างคือมันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยครับมันเหมือนแบบทั้งมูดแอนด์โทนภาพการแต่งตัวเหมือนทุกอย่างแบบทุกเพลงจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองที่มันค่อนข้างชัดมากอย่างที่บอกว่าโปรเจกต์นี้มันศิลปินมาลีดนะก็คือแปลว่าความเป็นศิลปินของตัวน้องๆคือเจเจกับตันไอเป็นคนลีดพี่ก็เลยบอกว่าถ้าพี่จะไปทำเอ็มวีเนี้ยให้น้องอ่ะมันเหมือนว่าในฐานะผู้กำกับพี่คงทำได้แค่ไปเลือกโลเคชันที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับเพลงแต่ก็โยนลงไปเยอะมากเลยไปถึงปุ๊บก็ไปแบบไปตามสถานที่ต่างๆไปถ่ายรูปคิดว่ามันมีมุมไหนที่น่าสนใจอ่ะแล้วก็ให้พวกเนี้ยมันเลือกว่าจริงๆมันมีบรรยากาศไหนหรือไวบ์ไหนที่มันตรงกับเพลงเขาจากตัวเขาเองครับแต่ยังดีนะที่แบบคนถ่ายมาแต่ละคนเลือกไม่เหมือนกันเลยเออยังโชคดีที่ไม่เกิดการตีกันก็สนุกดีครับแต่ว่าตอนแรกคิดว่าจะชิลกว่านี้ตอนที่ทำที่นิวยอร์กตอนเราจะไปถ่าย MV หรือหนังสั้นของเราที่นิวยอร์กเนี่ยหลักๆมันจะเป็นเรื่องแบบสตรีททีนี้พอเป็นสตรีทเสร็จปุ๊บมันคือสถานที่เปิดเอาท์ดอร์อะไรก็ตามมันมีสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อยู่เต็มไปหมดเช่นบางวันมันก็อากาศหนาวมากแล้วก็แดดสวยมากอยู่ๆมาวันต่อมาฝนก็ตกต้องถ่ายแป๊บนึงวิ่งขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างของผมคือ Empty King ใช่ไหมครับมันเกิดจากตอนที่ผมแต่งท่อนแรป2อะครับมันจะมีตอนท้ายว่าเพราะว่าทั้งหมดนี้มันแทบไม่ใช่เรื่องจริง Back Home ตัวคนเดียวไม่มีใครให้พิงทั้งหมดนี้มันแทบไม่ใช่เรื่องจริง Back Home ตัวคนเดียวไม่มีใครพิงร้องไห้อยู่คนเดียวไม่มีใครได้ยินก็ต้องใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวไลน์ Empty Kingที่ผมเขียนเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าคำว่า Empty King มันดูคอนทราสต์แล้วมันดูมีพลังในคำนั้นนะครับพอคิงคือจะอยู่จุดสูงสุดใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ได้แค่คนเดียวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอยู่จุดสูงแล้วแบบมันมีแต่ความว่างเปล่าข้างบนนั้นอะไรเงี้ยแล้วพี่รัฐชอบคำนี้ก็เลยเอามาเป็นชื่อเพลงผมรู้สึกว่าตอนอายุเท่านี้ครับเหมือนผมทำโกในชีวิตเสร็จหมดแล้วครับเหมือนกับพอผมประสบความสำเร็จในแบบของผมเลยใช่ไหมพอผมมองกลับไปทีก็คือผมทิ้งห่างครอบครัวมาไกลแล้วอะไรเงี้ยพันละบายก็คือจริงๆต้องเริ่มมาจากเนื้อเพลงก่อนเลยครับผมเคยมองความรักว่าความรักอ่ะมันมีสีสันที่มันสวยงามมากครับในอดีตแต่ว่าพอโตมาความรักมันทำร้ายเราเรากลับกลายว่าเรามองไม่เห็นสีพวกนั้นอีกแล้วครับพอมันได้คอนเซปต์ว่าถ้าเรามองไม่เห็นสีพวกนั้นน่ะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับตาบอดสีแหละแต่ว่าจะชื่อเพลงตาบอดสีมันก็ไม่ใช่หรอกมันก็เลยเปลี่ยนเป็น Color Blind ก็มาถึงผมนะฮะชื่อเพลงว่า Best For You จริงๆมันก็ค่อนข้างแบบตรงกับความหมายของเพลงก็คือแบบเป็นที่ดีที่สุดเนาะช่วงนั้นผมรู้สึกว่าผมอินกับการที่เวลาผู้หญิงเสียใจหรือว่าแบบอกหักหรือว่าเขาไปเศร้าอะไรมาเงี้ยครับเขาจะเรียกว่าอะไรอะพุชดาวน์ตัวเองอะผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากแต่งเพลงที่จะช่วยเข้ามาแบบบำบัดเขาเราอะอยากจะทำให้เป็นดีที่สุดในตัวของเราเองอะคือเหมือนแบบเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆจนเป็น the best for you ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับตั้งใจไว้ว่าชื่อหนังสั้นแต่ละเรื่องอยากให้มีชื่อศิลปินอยู่ในนั้นพอมีชื่อศิลปินอยู่ในนั้นอะไรที่มันจะเขาเรียกเป็นนิยามเป็นคำขยายศิลปิน
รู้สึกว่ามันคืออารมณ์อะอารมณ์อะไรสักอย่างที่มาจากเพลงของเขาอะไรเงี้ยตอนแรกยังคิดไม่ออกครับจนกระทั่งวันนึงนั่งเขียนบทกับตันอยู่แล้วก็เรื่องกับตันเป็นคัลเลอร์บลายมันเล่นเป็นเรื่องความมีสีไม่มีสีพอคิดเรื่องสีไปคิดเรื่องสีมารู้สึกว่าสีมันบ่งบอกอารมณ์แล้วก็เลยคิดเลยเถิดว่าเออพอกับตันเป็นขาวดำจริงๆความคัลเลอร์บลายในของในมูดแอนด์โทนของทั้งเพลงและในหนังสั้นอะรู้สึกว่าสีขาวมันเรพรีเซนต์ทั้งเพลงกับตันแล้วก็หนังสั้นกับตันได้ก็เลยคิดต่อว่าเฮ้ยจริงๆแปลว่าจริงที่เราเคยคิดว่ามันมีอะไรที่มันขยายคําว่ากับตันเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไวกับตันหรือเปล่าแล้วพอคิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เลยกลับไปนั่งย้อนกลับว่าเอ๊ะแล้วของ JJ มันคืออะไรอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสีน้ําเงินคือพี่รู้สึกว่าสีน้ําเงินมันดูแบบดูมีพลังมันดูยิ่งใหญ่แต่ในขณะเดียวกันความบูอ่ะมันเหงาเนี่ยรู้สึกชอบมันก็ใกล้เคียงกับ Empty King อะไรเงี้ยแล้วพอมาเรื่องของพาริสเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องความรักแล้วจริงๆเดี๋ยวในหนังสั้นมันมีกิมมิกหนึ่งที่เขาจะต้องเล่นเป็นอะไรที่มันเกี่ยวพันกับเลือดพอเลือดความรักสีแดงมันเรพรีเซนต์ความรู้สึกนั้นนะครับก็เลยลงตัวตรงที่ว่าเออพอเราได้ไวกับตามมาแล้วเราได้บูเจเลอร์มาแล้วเราก็ได้เรดพาลิสอะไรเงี้ยครับเป็นที่มาของว่าทำไมชื่อหนังสั้นแต่ละตอนถึงเป็นชื่อสีอยากให้คนฟังเพลงเยอะๆครับ จริงๆอยากจะบอกก่อนว่าเพลงเนี้ยถือว่าเป็นเพลงหนึ่งที่ผมรักในชิ้นงานนี้มากเพราะว่าผมถ่ายทอดตัวเองลงไปสู่เพลงทั้งหมดเลยในพาร์ทของความรักเอาจริงๆความหวังแรกสุดเลยก็คือไม่ได้หวังอะไรมากแค่อยากกลับเข้าไปในสตูดิโออยากแบบอยากแต่งเพลงอยากเหมือนพัฒนาตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้ลงไปทำมันจริงๆเราได้ลงไปแบบแต่งตั้งแต่แรกตั้งแต่ดราฟแรกแบบไปนั่งขุดมันขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนว่ามันก็เป็นผลงานที่เราแบบทอดน้องมาเองน้องมันก็เหมือนลูกเราที่เราแบบอยากจะให้เขาไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยของพี่นะครับจริงๆความคาดหวังมันคือก้าวแรกและก้าวสำคัญของน้องๆที่ผ่านมาเขาอยู่ในฐานะนักแสดงวันนี้เขากำลังจะมาทำงานในพาร์ทศิลปินเขาจะเป็นศิลปินให้ได้แล้วเขาตั้งใจทำสิ่งนั้นอันนี้คือความคาดหวังพี่เลยว่าหวังว่าเขาจะทำให้แฟนๆหรือคนที่ติดตามเขาได้เห็นพาร์ทนี้ได้เลยครับHuman Error นะก็อยากจะฝากทั้งเพลงทั้ง3เพลงของพวกเราแล้วก็หนังสั้นด้วยก็อยากจะฝากไว้นะครับดูทางไลน์ทีวีถ้าจำง่ายๆคือจะออกทุกวันพุธก็ทุกอาทิตย์เนี่ยวันพุธทุกคนก็รอไว้ได้เลยว่าทางไลน์ทีวีจะต้องมีโปรเจกต์ของพวกเรา Human Error เนี่ยให้พวกคุณได้ดูจนถึงสิ้นปีเลยก็อยากฝากให้แฟนๆหรือผู้คนฟังฝากติดตามฝากแนะนำพวกเรามาหน่อยว่าเราทำอะไรได้ดีแล้วเรายังทำอะไรได้ไม่ดีแล้วฝากให้ความเห็นกลับมาเราอยากพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับครับขอบคุณครับ